แคมป์แอดดิกชีวิตติดแคมป์ซีซั่นที่3แคมป์อาสาเราจะนำทานน้ำใจจากชาวออฟโรดไปมอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านจอซีเดือเหนืออำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเส้นทางที่เรามาเนี่ยจากแม่สอดเข้าแม่สะเรียงก็จะผ่านเส้นทางเป็นภูเขาคดเคี้ยวตามลำน้ำสารวินมามีฝนตกมีน้ำป่ามาก็เราก็ยังไม่รู้ทราบสถานการณ์ว่าถนนเราไปยังไงบ้างเส้นทางลำบากมากมันเป็นแบบหินก้อนใหญ่ใหญ่มากครับแล้วก็อย่างที่ท่านนายกท่านบอกนะก่อนหน้านี้ฝนมันตกจะมีทางที่เป็นเลนเป็นโคลนเนี่ยเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ความเร็วค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับเพื่อความปลอดภัย